بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความอินุเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาขอได้โปรดประสบกับบรรดาท่านพี่น้องที่เกียรติติดตามรับชมที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านนะครับอันนี้ก็มาในช่วงสารวิชาการในช่วงสุดท้ายของค่ำคืนวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการอภิปรายศาสนธรรมนะครับหัวข้อเรื่องนะครับเมื่อหลักการถูกทิ้งเราจะนิ่งอยู่ได้อย่างไรกับวิทยากรที่จะมาร่วมเสวนานะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะและอาจารย์มูฮัมมัดคนนี้เนี่ยมีปัญหานะนามสกุลเนี่ยหลายคนเลยมักจะเรียกหรือพูดถึงเนี่ยผิดถูกๆเดี๋ยวให้เขามาบอกว่าตกลงเนี่ยเขานามสกุลอะไรเพราะบางคนก็บอกอาจารย์มูฮัมมัดอย่างอาจารย์อับดุลกอนีพูดเมื่อสักครู่เนี่ยสะดุดหลายรอบเลยนะเพราะว่านามสกุลยาวสมัยก่อนเนี่ยใครนามสกุลยาวเนี่ยโอ้โหเนี่ยภูมิใจได้เลยเหมือนกับเป็นเชื้อพระวงศ์แต่พอมาสมัยนี้เนี่ยพอนามสกุลยาวเนี่ยเขามักไม่อ่านพออ่านไปเนี่ยโอ๊ยตกลงจะอ่านผิดจะอ่านถูกเนี่ยอาจารย์มูฮัมมัดสุคนทะสุพามานเดี๋ยวลองถามเขาดูอีกทีนึงว่านามสกุลนี้จริงหรือเปล่าเรื่องราวของหัวข้อหรือประเด็นเมื่อหัวข้อชุดที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องราวหรือคนบาปในคาบบุญอาจารย์อับดุลกอนียกตัวอย่างเห็นภาพนะครับเรื่องราวของคนที่สู้ในหนทางของอัลลอฮ์คนที่มีความรู้สอนในเรื่องราวของศาสนาในศาสนาของอัลลอฮ์คนที่มีทรัพย์บริจาคทรัพย์ไปในหนทางของอัลลอฮ์แต่สุดท้ายเลยทั้ง3กลุ่มฮัตตาอุลกิยะฟินนาร์พวกเขาทั้งหมดเลยถูกโยนลงไฟนรกอันเนื่องมาจากว่าชะฮีดเรื่องราวที่สำคัญที่สุดในเรื่องราวของศาสนาปกป้องศาสนายอมเสียชีวิตเพื่อศาสนาแต่สุดท้ายถูกโยนลงไฟนรกเพราะอะไรครับท่านพี่น้องเพราะหัวใจของเขาไม่ได้บริสุทธิ์เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์จริงๆคนที่มีความรู้สอนคนอื่นให้เขารู้ให้เขาทราบให้เขาปฏิบัติในเรื่องราวของนั้นอิสลามให้เข้าใจในเรื่องอิสลามเข้าใจเรื่องของอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติให้ถูกให้เข้าใจให้ถูกแต่สุดท้ายตัวเองอุลกิยะฟินนาร์ถูกโยนลงไฟนรกขาดทุนครับท่านพี่น้องนี่คือคนปฏิบัตินี่คือคนที่กระทําและคนสุดท้ายคือคนที่มีทรัพย์และใช้ทรัพย์ที่อัลลอฮ์ให้มาให้ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้มาให้เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้มาไปในหนทางของอัลลอฮ์สุดท้ายก็ถูกโยนลงไฟนรกเพราะหัวใจไม่บริสุทธิ์เพื่อนำสู่เข้าสู่หัวข้อหรือประเด็นนี้3คนเนี่ยปฏิบัติ3คนเนี่ยกระทําในเรื่องราวของอิสลามแต่สุดท้ายถูกโยนลงไฟนรกแต่หัวข้อในชุดนี้คือถ้าหลักการถูกทอดทิ้งถ้ายังนิ่งอยู่เนี่ยท่านพี่น้องจะไปไหนขนาดคนที่ทำแล้วใจไม่บริสุทธิ์สุดท้ายลงนรกแต่ถ้าเกิดอยู่กับหลักการแล้วก็ทอดทิ้งหลักการไม่สนใจหลักการนิ่งได้ยังไงนิ่งไม่ได้ในซูเราะห์อัลอัสท่านพี่น้องพอเวลาพูดถึงซูเราะห์อัลอัสเนี่ยท่านพี่น้องฟังแล้วก็เข้าใจเลยซูเราะห์นี้อ่านง่ายไม่กี่อายะห์แต่อายะห์ที่2ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกอินนัลลซีนะอินนัลอินซานะลาฟีคุสแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในสภาพของผู้ที่ขาดทุนอินนัลอินซานะลาฟีคุสอัลเลาะห์บอกไว้เชคบินบาสบอกว่าไงครับสภาพของคนที่ขาดทุนคือการที่เขามีชีวิตใช้ชีวิตไปวันๆใช้ชีวิตไปวันมีชีวิตเพื่อให้หมดไปวันๆหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็มืดหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมา
แล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่สนใจไม่ใส่ใจว่าหน้าที่ของเขาต้องปฏิบัติอะไรหน้าที่เขาต้องทำอะไรไม่ใส่ใจเกิดเป็นมนุษย์แล้วใช้ชีวิตแบบนี้คุสรินอัลเลาะห์บอกว่าขาดทุนไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือจะทำได้ที่จะทำให้ตัวของเขานั้นได้รับภาคผลหรือผลกำไรในเรื่องราวของอิสลามจะเป็นอย่างไรท่านพี่น้องติดตามรับชมรับฟังไปกับชุดนี้นะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์อับดุลฮะกีมพร้อมแล้วครับที่จะนำเสนอกับท่านพี่น้องนะครับอาจารย์มูฮัมมัดสุคนทสุภมานและอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับเรียนเชิญขึ้นบนเวทีครับเรียนเชิญอาจารย์อับดุลฮะกีมครับเมื่อหลักการถูกทอดทิ้งจะนิ่งอยู่ได้อย่างไรครับบิสมิลลาฮิเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเหนือสิ่งอื่นใดเราขอชูกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วันนี้นะครับเราได้มาพบมาเจอกัน ด้วยกับอนุมัติของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามไม่ได้จัดงานรอมฎอนมาเป็นเวลา2ปีด้วยกันคือในปีหนึ่งเราก็จัดกันหนึ่งครั้งแต่ด้วยกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นมันไม่ปกติก็คือมีโรคระบาดที่มันได้ระบาดนั่นก็คือโรคโควิดนะครับจนกระทั่งว่าเมื่อปีที่แล้วสถานการณ์มันเริ่มเบาบางลงเราก็ได้ทำการจัดงานโรงเรียนเพื่อที่จะหาทุนนะครับหาเงินหาสตุ้งสตังให้กับโรงเรียนพอเข้าสู่ปีนี้หลายต่อหลายสถานที่นะครับหลายต่อหลายองค์กรก็เริ่มจัดงานกันในขณะที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามก็ไม่ใช่ว่าเห็นเขาจัดกันแล้วเราก็จัดบ้างก็ไม่ใช่แต่เราคำนึงถึงหลักการหลักเกณฑ์ที่ศาสนาอิสลามนั้นได้ระบุเอาไว้มัสยิดแห่งนี้พี่น้องครับเปิดอยู่ตลอดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องวงเล็บขมวดปมเอาไว้ว่าในช่วงที่มีโรคระบาดหนักๆเราก็ขอสงวนไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์นะครับหรือว่าบุคลากรภายในมูลนิธิและโรงเรียนเราไม่เคยปิดมัสยิดนะครับพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่เราขอสงวนเมื่อการอยู่บ้านของบรรดาพี่น้องนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามเราก็บอกกล่าวกันว่าให้พี่น้องนั้นอยู่บ้านดีกว่าและให้พี่น้องปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ด้วยความอดทนนั่นพี่น้องได้ผลบุญเท่ากับการตายชะฮีดแต่พอเวลาผ่านไปพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์สถานการณ์มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งเรามั่นใจและเราไม่กลัวเราไม่กังวลพอเวลาเราไม่กลัวเราไม่กังวลพี่น้องครับเราก็พยายามที่จะบอกนะ ว่าพี่น้องท่านใดที่จะมาละหมาดตะเราะวะห์ที่มัสยิดอนุรักษ์มรดกอิสลามเชิญแต่ถ้าหากว่าพี่น้องยังมีความกังวลพี่น้องไม่สบายพี่น้องก็ไม่ต้องมาไม่มีปัญหาแต่ประการใดอย่างที่ผมเรียนแหละครับว่ามัสยิดหลังนี้ไม่เคยปิดแต่เราสงวนเอาไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหรือว่าบุคลากรภายในทั้งครูบาอาจารย์นะครับหรือว่าคณะวิทยากรของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามและมูลนิธิ
แต่ณปัจจุบันนี้พี่น้องท่านใดที่จะมาร่วมละหมาดตะเราะห์ก็เรียนเชิญจะมาละหมาดวันศุกร์ก็เรียนเชิญถ้าหากว่าพี่น้องสบายใจเอ้าก็มาไม่มีปัญหาแต่ประการใดถ้าพี่น้องมั่นใจแล้วไม่กลัวแล้วก็มาแต่ถ้าหากว่าพี่น้องยังมีความวิตกกังวลนะครับหรือว่ากลัวหรือไม่สบายเอ้าพี่น้องก็อยู่บ้านดีกว่านี่คือสิ่งที่เรานั้นตระหนักมานะครับและทุกคนคณะวิทยากรทุกคนได้ตระหนักพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหัวข้อของเราในวันนี้นั่นก็คือว่าเมื่อหลักการถูกทอดทิ้งเราจะนิ่งอยู่ได้อย่างไรอาจารย์อามีนให้ผมพูดก่อนผมบอกอาจารย์อามีนถ้าผมพูดก่อนเดี๋ยวอาจารย์มุฮัมมัดไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะแล้วก็ขอบคุณนะครับกับบรรดาพี่น้องที่ยังอยู่ภายในงานเท่าที่ผมนับได้นี่200ตรงนู้นอีก300ข้างหลังอีก100นี่พันย่อนย่อนอัลฮัมดุลิลละนะบางแลใน Facebook บางแลอีกหลายสิบ Facebook ของมูลที่อนุรักษ์มรดกอิสลามนี่อีกหลายและ Facebook ของกลุ่มอัลอิคลาสก็อีกหลายและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายให้ความรู้ของเราในวันนี้นั้นจะเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะที่กลุ่มอัลฮัมดุลิลละและทุกๆกลุ่มได้นำคลิปวิดีโอนี้ไปเผยแผ่อินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับผมมีอายะห์อัลกุรอานอยู่อายะห์หนึ่งหัวข้อของเราเนี่ยเมื่อหลักการถูกทอดทิ้งเราจะนิ่งอยู่ได้อย่างไรหลักการตรงนี้คืออัลกุรอานหลักการตรงนี้คือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลักการตรงนี้คือความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมหลักการตรงนี้คือความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศซอลิห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้การันตีพวกเขาเอาไว้ว่ายุคที่ดีที่สุดนั่นคือยุคของฉันยุคท่านนบีมีซอฮาบะฮ์อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาก็ยุคถัดมายุคซอฮาบะห์ต่อมาก็ยุคถัดมายุคตาบีอีนหรือที่เราเข้าใจนะครับตามความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนได้ฟังการสอนสั่งของบรรดาครูบาอาจารย์ว่ายุคซะลาฟุศซอลิห์นั่นเองโดยประมาณ300ปีแรกนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้การันตีเอาไว้ทีนี้พี่น้องครับพอหลังจากนั้นเนี่ยถามว่าความรู้ได้เลือนหายไปหรือเปล่าความรู้ไม่ได้เลือนหายครับความรู้ยังอยู่กับกุรอานความรู้ยังอยู่กับหะดีษความรู้ยังอยู่กับความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมความรู้ยังอยู่กับความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศซอลิห์ฉะนั้นความรู้คือผู้ที่ได้ร่ำเรียนแล้วจับต้องได้ว่าสิ่งที่เขาเรียนมานั้นเขานำสู่ในสังคมนำสู่ในบริบทที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการสั่งใช้ในเรื่องราวของความดีเรื่องราวของการสั่งห้ามยับยั้งในเรื่องราวของความชั่วนี่เป็นอุซูลข้อหนึ่งที่คนเรียนรู้ในเรื่องราวหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามนั้นปฏิบัติไม่ได้โทษทีหยุดในการที่จะปฏิบัติไม่ได้และทิ้งไม่ได้เราต้องสั่งใช้กันในเรื่องของความดียับยั้งกันในเรื่องของความชั่วจนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนศาสนาคือการตักเตือนพี่น้องครับในเรื่องราวของศาสนาไม่ว่าจะเป็นความดีสั่งใช้กันความชั่วยับยั้งห้ามปรามกันนี่คือหะดีษและการตักเตือนนั้นตักเตือนไปเพื่อใครลิลลาห์อันดับแรกตักเตือนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนที่ถูกตักเตือนนั้นอยู่ในฮุกมอยู่ในชะรอ
บทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์บทบัญญัติที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในประการที่2และตักเตือนไปเพื่ออะไรอีกพี่น้องตักเตือนไปเพื่ออุมมะห์ประชาชาติของอัลอิสลามบรรดาผู้นำต่างๆที่เขาอยู่ในร่องในรอยของศาสนาอัลอิสลามหรือที่เขากำลังจะหลุดหรือมีความเข้าใจผิดในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเราก็ต้องตักต้องเตือนเขาตลอดจนคนที่ไม่มีความรู้เราก็พยายามพยุงหรือประคองเขาให้อยู่ในหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามฉะนั้นเบื้องต้นให้พี่น้องได้ทราบเอาไว้ว่าตะมูรูนบิลมารูฟวะตันฮาวนาอานิลมุงกัรตรงนี้เนี่ยเป็นอุซูลข้อหนึ่งที่ศาสนาอิสลามนั้นปล่อยปะละเลยไม่ได้ถ้าเห็นสิ่งผิดจะต้องเตือนเห็นสิ่งถูกจะต้องบอกกันสั่งใช้กันในเรื่องของความดีเรื่องของความชั่วยับยั้งห้ามปรามกันแล้วผมเชื่อมั่นพี่น้องครับพี่น้องบางคนที่มาในงานวันนี้อาจจะมาฟังว่าต่อไปเนี่ยมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามจะเดินไปทางขวาหรือจะเดินไปทางซ้ายหรืออะไรก็ได้ผมบอกตรงนี้พี่น้องครับและผมเชื่อมั่นว่าคณะวิทยากรของมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามมีอุซูลข้อนี้กันหมดทุกคนเพราะเราคืออะห์ลุสซุนนะวัลญะมาอะห์เราต้องเชื่อในอุซูลข้อนี้และเราจะปล่อยปะละเลยไม่ได้โดยเด็ดขาดพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับประเด็นมันคือว่าไอ้เรื่องของความดีนะใครก็พูดได้โดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้บอกกล่าวให้พี่น้องอ่านกุรอานกันเยอะๆในเดือนรอมฎอนบรรดาซะลาฟุศซอลและเขาสู้ปิดบ้านเพื่อที่จะอ่านอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนความดีสั่งใช้กันในเรื่องของการถือศีลอดอย่าให้การถือศีลอดของเรานั้นได้เพียงแค่ความหิวความกระหายอย่านะหลายคนก็พูดได้พี่น้องครับหลายคนก็บอกได้ถือศีลอดนะด้วยกับเวลานี้เวลานี้นะทำอามันที่ดีขอดุอากันให้เยอะๆพยายามที่จะทำอามันอิบาดะห์ให้ตรงกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายคนพูดได้แต่ในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ผิดที่หลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามนั้นได้ระบุและได้บอกเอาไว้ถามว่ามีใครบอกใครเตือนหรือไม่อย่างไรพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับก่อนที่จะลงสู่รายละเอียดผมมีอายะห์อัลกุรอานอยู่อายะห์หนึ่งในซูเราะห์อัลอะห์ซาบอายะห์ที่36อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลซีนยุบัลลิกูนริซาลาติลลาห์บรรดานบีบรรดาผู้ที่เผยแผ่สารทั้งหลายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเผยแผ่วะฮีที่รับมาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารีซาลาตินลาทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทั้งหลายได้รับมาจากอัลลอฮ์วะยัคชาวนะฮูและการเผยแผ่ของพวกเขานั้นเขากลัวเกรงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขาพูดที่เขาบอกเพราะเขากลัวอัลลอฮ์ที่เขาพูดที่เขาบอกเพราะเขาสำนึกว่าเขาเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายัคชาวนะอะฮะดันอิลลัลลอฮ์และเขาไม่กลัวเกรงผู้หนึ่งผู้ใดครับในการที่เขาจะพูดความจริงในเรื่องราวของศาสนาอัลอิสลามเวลาที่ศาสนาบอก1คือ1เวลาที่ศาสนาบอก2คือ2และศาสนาตรงนี้เราต้องรอเจาะเราต้องกลับไปดูว่ากุรอานบอกอย่างไรซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแบบไหนอย่างไรความเข้าใจของซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศศอลิหบอกเอาไว้แบบไหนอย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดเขาพูดโดยที่เขาไม่กลัวเกรงใครผู้ใดทั้งนั้นพี่น้องครับผู้ที่เขากลัวเกรงองค์เดียวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เรื่องของความชัดเจนในการเผยแผ่ของอัลอิสลามวะกะฟาบิลลาฮิฮาซิบะ
และสำหรับอัลลอฮ์เขาพอเพียงแล้วพี่น้องคนที่จะเผยแผ่เรื่องราวของซุนนะห์บิดอะห์คนที่จะเผยแผ่ในเรื่องราวของความดีความชั่วสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยพี่น้องครับเขาคนนั้นผู้ที่เผยแผ่เพียงพอแล้วสำหรับการที่เขาจะได้อยู่กับฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเดี๋ยวจะบอกว่าผมสาดแข้งเปล่าไม่ใช่ในบรรดาตัฟซีรที่บอกเอาไว้อย่างชัดเจนในตัฟซีรกุรตูบีหรือตัฟซีรอัตตะบะรีเป็นตัฟซีรบิลมะซูรในตัฟซีรบอกว่าไงซุนนะตุลลอฮ์ฟิลละซีนคอลาวมินกับลมุฮัมมัดมินอัรรุซุลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้สูงส่งเนี่ยทรงตรัสเอาไว้แนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบแผนของอัลลอฮ์ในบรรดารอซูลก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีนูห์นบีอีซานบีมูซานบียะกุบบรรดานบีท่านก่อนๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบรรดาผู้ที่เผยแผ่สารแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปยังอุมมะห์ของเขาทุกๆกลุ่มนบีนูห์เผยแผ่ไปยังอุมมะห์ของท่านนบีมูซานบีอีซาก็เผยแผ่หลักชะรีอะห์ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปยังกลุ่มชนของแต่ละท่านแต่ละท่านอัลลซีนยุบัลลิกูนริซาลาติลลาอิลามันอุรซิลูอิไลฮิมนี่แหละในตัฟซีรบอกว่าซึ่งสิ่งที่พวกเขาเผยแผ่ไปนั้นเขาเผยแผ่ไปยังกลุ่มชนของแต่ละนบีแต่ละรอซูลนบีลูตนบีฮุดก็เผยแผ่ไปยังพวกเขาไปยังกลุ่มชนของพวกเขาวะยะคอฟูนัลลอฮฟีตักีฮิมตับลีกะซาลิกะอียาฮุมและพวกเขากลัวบรรดานบีบรรดารอซูลที่เผยแผ่ฮุกมไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขากลัวกลัวในการละทิ้งการเผยแผ่วะฮีที่มายังพวกเขาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีให้กับพวกเขาเขากลัวกลัวว่าพวกเขาจะละทิ้งที่เผยแผ่ไปนั้นเขากลัวเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้วะลายะคอฟูนะอะฮะดันอิลลัลลอฮ์แต่พวกเขาไม่กลัวนะคนอื่นๆที่จะมาว่าคนอื่นๆที่จะมาตำหนิคนอื่นๆที่จะมาบอกว่าไอ้พวกนี้นี่เอาอีกแล้วเรื่องชิริกมันพูดทั้งปีไอ้พวกนี้เอาอีกแล้วเรื่องบิดอะห์มันพูดทั้งปีแล้วเดี๋ยวดูนะบางคนคิดอยู่ทางบ้านเดี๋ยวมันก็พูดไอ้เรื่องศอลาวาตระหว่างรอกะอาตในละหมาดตะรอวีห์เดี๋ยวมันก็พูดอันอีกเราก็ต้องพูดพี่น้องครับทำไมอ่ะก็ทุกวันนี้ในสังคมมีอยู่แล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงอ่ะครับการที่เราจะยึดกิตาบุลลอฮ์และซุนนะพี่น้องครับผมบอกนิดนึงนะตราบใดที่คนที่เขายังทำบิดอะห์อยู่เขาไม่กลัวอัลลอฮ์เขาไม่กลัวในสิ่งที่เขาเผยแผ่ไปบางทีการที่ไปพูดว่าเขาไม่กลัวอัลลอฮ์มันก็ไม่ถูกคือเขากลัวแหละแต่ด้วยกับความเข้าใจที่มันผิดของบรรดาครูบาอาจารย์ของเขาหรือบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของเขามันก็เลยเป็นปัจจัยกระตุ้นที่จะทำให้พวกเขาต่างๆเหล่านั้นละทิ้งในการเผยแผ่ไม่ได้ตราบใดที่ยังมี1 2 3ที่มันเป็นบิดอะห์เป็นหลักความเชื่อที่มันผิดมันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยแหละครับพี่น้องที่จะต้องบอกต้องกล่าวและเมื่อหลักการมันถูกทอดทิ้งแล้วเราจะนิ่งได้ยังไงอ่ะครับพี่น้องเราก็ต้องพูดอยู่แบบนั้นแหละครับอัลเลาะห์อยู่เบื้องบนเราก็ต้องพูดเรื่องชิริกต่างๆเราก็ต้องพูดขอดุอาต่อกุโบร์ขอดุอาต่อคนที่ตายไปแล้วในหลุมฝังศพบิดอะห์ห้ามเราก็ต้องพูดต่างๆเหล่านี้มันเป็นฮุกมที่ศาสนาได้ระบุเอาไว้และบรรดารอซูลเขาไม่กลัวทำไมวะกะฟาบิลลาฮิฮาซีบะเพราะเขาเพียงพอแล้วพี่น้องครับในการที่เขาจะอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามแล้วใครกลัวใครกลัวครับพี่น้องคนที่จะเสียประโยชน์ในสังคมไงล่ะคนที่จะเสียมวลชนไงล่ะพี่น้องพี่น้องรู้ไหมครับ
คนที่อยู่ในสายบิดอะห์เนี่ยเขาชอบอ้างคนหมู่มากฟะกะซีรอนมายะตะฟาซิฮอะห์ลุลบิดอะห์วัลอะฮวาส่วนมากสิ่งที่ชาวบิดอะห์และนักอารมณ์นิยมเนี่ยที่หลอกลวงผู้คนให้ลุ่มหลงเขาจะพูดกับบรรดาผู้คนและเขาจะอ้างจำนวนคนหมู่มากทำไมอะยูซุฟก็คนหมู่มากเขาทำกันก็คนหมู่มากเขาทำกันอันนะฮุมอะห์ลุลฮักเอาอันนะฮุมไลซูบิมุบตะดิอินแล้วเขาจะพูดเขาจะบอกกับกลุ่มชนของพวกเขาว่าพวกเราเนี่ยแหละอยู่บนความสัตย์จริงอยู่บนอัลฮักและเราไม่ใช่พวกบิดอะห์ทำไมอ่ะก็ดูสิเต็มไปหมดเลยที่อยู่กับพวกเราเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับความย่อท้อมันมีที่งานคลอง20นี่ผมพูดหะดีษบทหนึ่งที่เชคอัลบานีบอกว่าหะดีษเนี่ยซอเฮียอยู่ในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดเกี่ยวกับผู้ที่เผยแผ่ไปสู่กิตาบุลลอฮ์และสุนนะเนี่ยแหละครับให้กำลังใจกันทำไมอ่ะพี่น้องคือภาวะของคนเนี่ยมันจะมีในช่วงที่ว่าอีหม่านขึ้นอีหม่านลงสูงและต่ำจนกระทั่งว่าบางทีบางครั้งเนี่ยอีหม่านมันอยู่ในภาวะที่ต่ำที่สุดเบื่อหน่ายในการที่จะเผยแผ่ทำไมอ่ะครับบังฮัสซันพอเวลาเผยแผ่ไปแล้วเขาก็ไม่ฟังพอเวลาเผยแผ่ไปแล้วมันก็ยังว่าเราพอเวลาบอกไปแล้วเขาก็ยังไม่เชื่อแต่ถามว่าเราพูดของจริงเราพูดในสิ่งที่ถูกต้องไหมพี่น้องครับพูดในสิ่งที่ถูกต้องพูดในความเป็นจริงและความเป็นจริงความถูกต้องตรงนี้มาด้วยกับอัลกุรอานมาด้วยกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่เขาเผยแผ่ไปสู่ความถูกต้องนั่นแหละอัฟละได้รับชัยชนะแล้วแต่บุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในภาวะเบื่อหน่ายอีมานอ่อนแล้วต้องหาวิธีอื่นๆยังไงอ่ะไม่เอาแล้วพูดในเรื่องราวฮุกมอันนี้ซุนนะอันนี้บิดอะห์อันนี้อะกีดะห์อันนี้ชิริกอันนี้บิดอะห์ไม่เอาแล้วคนไม่ฟังต้องเปลี่ยนวิธีแต่ผมบอกว่าพวกเราไม่เคยเปลี่ยนวิธีครับพี่น้องทำไมอ่ะเพราะเราอัฟละห์แล้วเราได้รับชัยชนะพี่น้องครับด้วยความเคารพนะครับอย่าไปคิดว่าชัยชนะนั้นจะอยู่กับคนหมู่มากไม่ใช่ครับแต่ชัยชนะตรงนี้นั่นคือหลักเกณฑ์หลักการที่อยู่เหนือเก้าเหนือกระหม่อมของพวกเราเราอยู่กับหลักเกณฑ์หลักการหรือเปล่าล่ะครับเราบอกในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าล่ะเราบอกในมันฮัจญ์ของซะลัฟหรือเปล่าล่ะเราบอกว่าสิ่งนี้คือซุนนะสิ่งนี้คือบิดอะห์สิ่งนี้คือชิริกหรือเปล่าถ้าเราพูดได้ถ้าเราพูดความจริงนั่นแหละครับพี่น้องเราได้รับชัยชนะตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นถ้าใครถามพี่น้องบอกไปเลยครับจุดยืนตรงนี้ไม่เคยเปลี่ยนเพราะเราเข้าใจในอุซูลตรงนี้วะตะมูรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนาอานิลมุนกัรจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องยึดอุซูลข้อนี้จะไปสอนสั่งในเรื่องของความดีอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แต่ถามว่าเราละทิ้งได้ไหมไม่ได้ครับและในทางตรงกันข้ามเราก็ต้องพูดในสิ่งที่มันผิดตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามที่บอกว่าสิ่งนั้นผิดเราก็ต้องชี้แจงและเราต้องชี้ชัดในฮุกมเช่น บางมัสยิด ตามปฏิทินจะมีระบุถึงเวลาอิมซาก และข้อเตะบางมัสยิดนี่ขึ้นกุตบะห์เลยนะครับ โดยเฉพาะทางภาคใต้พอเวลาถึงเวลาอิมซาก แล้วนี่อิมซาก คืออะไรอิมซาก คือการหยุดต้องระงับระงับอะไรอ่ะระงับในการที่เราจะดื่มจะกินหรือการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเราห้ามพี่น้องครับ
บางมัสยิดมีเวลาอิมซักสิบนาทีงดก่อนที่จะได้เวลาประกาศเสียงอาซานช่วงเวลาของฟัจร์ซอดิกขึ้นมาบางมัสยิด10นาทีบางมัสยิด15นาทีบางพื้นที่พี่น้องครับต่างประเทศปิดไฟระบุให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ถึงเวลาอิมซักแล้วนะหยุด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 หลักการว่าไงพี่น้องครับคำถามนี้ถูกตอบและแน่นอนที่สุดหลักเกณฑ์หลักการเราก็ต้องดูครับว่าอัลกุรอานนั้นบอกกับพวกเราเอาไว้แบบไหนอย่างไรกลับไปดูสิครับการกำหนดในเรื่องราวของเวลาอิมซักมันไม่ถูกต้องเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะกูลูวะชุรบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอบยัดมินัลคอยติลอัสวะดมินัลฟัจรในสุรทูลบักรออายะที่187อัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลอฮ์บอกว่ากูลูแปลว่าอะไรยูซุฟจงกินวะชุรบูจงดื่มไม่รู้แหละท่านจะกินท่านจะดื่มอะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นห้ามเป็นของฮารามต้องเป็นของฮาลาลฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอบยัดมินัลคอยติลอัสวะดมินัลฟัจรจนกระทั่งเส้นขาวจะประจักษ์แก่พวกเจ้าจากเส้นดำเนื่องจากแสงอรุณแสงฟัจร์พี่น้องครับในตัฟซีรเนี่ยได้อธิบายเอาไว้ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมอันอิบนุอุมัรวะอาอิชะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอันนบิลาลันกานะยูอัซซินุบิไลลินคือพี่น้องในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะมีการอาซาน2ครั้งด้วยกันครั้งที่1จะเป็นการอาซานของท่านบิลาลอาซานในเดือนรอมฎอนเนี่ยอาซานเพื่อที่จะบ่งบอกว่าให้กินให้ดื่มฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกูลูวะชุรบูฮัตตายูอัซซินะอิบนุอุมมิมักตุมพวกท่านทั้งหลายถ้าได้ยินเสียงอาซานของบิลาลเนี่ยนะทำไมอ่ะกินดื่มหรือจะทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ข้อห้ามทำเลยกินเลยดื่มเลยนบีบอกว่าจนกระทั่งอิบนุอุมมีมักตูมจะอาซานทำไมอ่ะฟาอินนะฮูลายูอัซซินุฮัตตายัตลูอัลฟัจรเพราะช่วงเวลาที่อุมมีมักตูมเนี่ยอิบนุอุมมีมักตูมอาซานเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของฟัจร์ซอดิกแล้วถ้าได้ยินเสียงของอิบนุอุมมีมักตูมอาซานนะพวกท่านทั้งหลายหยุดกินอาซานครั้งแรกของใครบังฮาลีมของบิลาลบ่งบอกว่าอ้าวพวกเราทำไมอ่ะได้เวลาดื่มได้เวลากินแล้วนะลุกขึ้นมาแต่พอถ้าหากพวกท่านทั้งหลายได้ยินเสียงอาซานของอิบนุอุมมีมักตุมนั่นแหละบ่งบอกว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าอะไรแสงฟัจร์ขึ้นแล้วได้เวลาแล้วแสงฟัจร์สีขาวๆมันเป็นเส้นเนี่ยได้ขึ้นออกมาแล้วและมันเป็นห้วงเวลาที่แบ่งระหว่างกลางคืนกับกลางวันเพราะฉะนั้นนี่คืออายะอัลกุรอานนี่คือหะดีษซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกเอาไว้ว่าให้กินให้ดื่มจนกระทั่งว่าแสงฟัจร์ซอดิกจะขึ้นถ้าฟัจร์ซอดิกขึ้นเมื่อไรแล้วก็หยุดหรืออย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อิบนุอุมมีมักตุมอาซานเมื่อไรแล้วก็หยุดห้ามกินแต่บ้านเราเป็นไงมันจะมีเขาจะครางกันก่อนอาซานมันจะมีเสียงครางเสียงควรกันก่อนว่าถ้าได้ยินเสียงควรเสียงครางตรงนี้แล้วเนี่ยทำไมอ่ะให้หยุดแล้วนะบ่งบอกว่านี่แหละคือเวลาอิมซักแล้วบาอิหม่ามบางท่านคอเตบางท่านไปบอกว่าเฮ้ยกินในเวลาอิมซักเนี่ยไม่ได้ใครบอกครับก็ในเมื่อกุรอานบอกให้กินให้ดื่มจนกระทั่งแสงฟัจร์ซอดิกจะขึ้น
นบีก็บอกว่าให้กินให้ดื่มได้นะจนกระทั่งอิบนุมีมักตุมจะอาซานอาซานในช่วงไหนก็คือฟาญัดซอดิกขึ้นนั่นเองอิหม่ามนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าไงจะวาซุลอักลวัชชุรบิวัลจิมาเอาเลยอิหม่ามนะวะวีบอกนะอนุญาตให้กินให้ดื่มให้มีเพศสัมพันธ์และเรื่องอื่นๆอะไรก็ได้ที่จะทำที่มันไม่บาปพี่น้องทำเลยครับจนกระทั่งท่านไปหยุดนะตอนไหนห่วงเวลาที่แสงฟาญัดซอดิกได้ขึ้นในชะรอห์ของมุสลิมในกิตาบอัสซิยานอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีบอกเอาไว้ในหนังสือฟัตฮุลบารีชัดเจนนะครับพี่น้องบอกไปเลยนะว่าใครที่จะมากำหนดการอิมซากการงดที่จะดื่มจะกินก่อนแสงฟาญัดขึ้นเนี่ยพี่น้องบอกไปเลยครับเฮ้ยอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดนบีไม่ได้กำหนดท่านอย่ามากำหนดอัลลอฮ์นบีกำหนดช่วงที่แสงฟาญัดขึ้นนั่นแหละคือห้ามจนกระทั่งซอฮาบะถามท่านนบีครับถ้าของอยู่ในมือเนี่ยแก้วน้ำอยู่ในมือของกินอยู่ในมืออยู่ในปากให้ทำยังไงนบีบอกว่าไงกินดื่มแล้วนั่นคือสุดท้ายแล้วนะไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มแล้วอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบิดอะห์ถ้าใครไปกำหนดใครไปกำหนดในห่วงเวลาของการอิมซากนั่นแหละบิดอะห์นั่นแหละบิดอะห์สิ่งที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ในยุคในสมัยนี้จากการอาซานครั้งที่2กองรุ่นอรุณเนี่ยประมาณ1ส่วน3ของชั่วโมงหมายถึง15นาทีไปอาซานก่อนเวลาบ่งบอกถึงเวลาอิมซักหรืออย่างที่ผมบอกบางมัสยิดมันจะมีเสียงครวญเสียงครางบอกว่าเฮ้ยนี่แหละหยุดนะอิมซักแล้วนะและอย่าได้กินนะเพราะถ้าใครกินบาปต้องกอดอใช้ใหม่ด้วยอีกวันนึงและสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนพี่น้องครับวันนี้หลักเกณฑ์หลักการของศาสนาเราก็ต้องพูดเราก็ต้องบอกถ้าสิ่งนี้ถูกต้องเราก็ว่ากันบอกกันแต่ถ้าหากสิ่งนี้มันผิดพี่น้องครับนี่คืออุซุนนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงคุณลักษณะของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงคุณลักษณะของซอฮาบะห์ว่าพวกเขามีอุซุนในข้อนี้คือสั่งใช้กันในเรื่องของความดีและยับยั้งกันในเรื่องของความชั่วและเราจะไม่ทิ้งในข้อนี้แล้วถ้าหากว่าหลักการถูกทอดทิ้งถูกบิดเบือนเมื่อไรพี่น้องครับการชี้แจงมันต้องมีเกิดขึ้นและเราชี้แจงพี่น้องเราไม่ได้ประณามเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ตำหนิแต่เป็นการบอกกล่าวว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นคืออะไรพี่น้องครับบางฮาลีมเชื่อไหมคณะใหม่บางคนเนี่ยนะบางมูเก็มไอ้ซอลาวาตระหว่างสี่รอกอัตในตะละแวะเนี่ยบิดอะห์นะแต่เปลี่ยนจากการศอลาวาตไปเป็นนะซีฮัตครับผมบอกบะลาตูเหมือนกันแหละครับพี่น้องก็ไปดูสิครับซะลัฟทำกันหรือเปล่าซอฮาบะห์ทำกันไหมเชคอัลบานีถูกถามอีกเชคอัลบานีนี่ตอบสองนัยยะถ้ามีเขาเรียกว่าถ้ามีความผิดที่มันเกิดขึ้นคือพื้นฐานเนี่ยห้ามที่จะทำการพูดการกล่าวตักเตือนกันการให้ข้อคิดเตือนใจมาวะอิซออะไรก็แล้วแต่ระหว่างสี่รอกอะฮ์ห้ามพื้นฐานคือห้ามนะเชคอัลบานีบอกว่าพื้นฐานคือห้ามแต่ถ้าหากว่ามันเจอสิ่งผิดๆสมมุติบังฮาลิมเป็นอิหม่ามสี่รอกอะฮ์ผ่านไปแล้วนะผมก็นั่งโยกไม่รู้แหละจะศอลาวาตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่บังฮาลิมบอกอาจารย์อับดุลฮากิมนี่ทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยไหนว่าสอนคนอื่นว่าไม่ได้แล้วท่านทำทำไมไม่รู้แล้วจะควรจะค้างหรือจะกอซีดาจะอะไรก็แล้วแต่เชคอัลบานีบอกว่าถ้าหากมันมีสิ่งผิดเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเตือนได้บอกได้แต่ถ้ามันไม่มีสิ่งผิดเกิดขึ้นในระหว่างรอกอะฮ์ห้ามที่จะทำการนะซีฮัตเพราะไม่มีแบบอย่างพี่น้องเข้าใจนะในระหว่างสี่รอกอะฮ์เนี่ยถ้าหากพื้นฐานนะโดยพื้นฐานห้าม
ที่จะทำการนาซีฮัตแต่ถ้าหากว่ามันมีสิ่งผิดเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผมไปทำสิ่งผิดไม่รู้แหละเรื่องแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่ทำบิดอะห์กล่าวกอซีดะห์นู่นกอซีดะห์นี่ศอลาวาตนู่นศอลาวาตนี่บังฮะลิมเตือนผมไอ้นี่ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วบังฮะลิมหันหลังกลับมาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเนื่องด้วยวาระดิษฐีในเดือนรอมฎอนปีนี้และก็กล่าวกุรอานกล่าวหะดีษถามว่ากุรอานหะดีษผิดไหมครับไม่ได้ผิดนะครับแต่ผิดไอ้ตรงที่เราจะไปกำหนดว่าต้องนาซีฮัตระหว่างสี่เรากะอัดนี่แหละนี่พื้นฐานนะและทีนี้จะไปนาซีฮัตตอนไหนอ่ะเชคอัลบานีก็บอกอีกเชคอุไซมินบอกตรงกันเด้เลยบอกว่าไงนู่นถ้าเสร็จจากอิบาดะห์เรียบร้อยแล้วค่อยไปนาซีฮัตกันจะไปกล่าวตักเตือนอะไรก็เชิญในห้วงสุดท้ายอันนี้ไม่มีปัญหาและไม่ขีลับซุนนะห์ด้วยไม่มีปัญหาในการที่จะกระทำแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับฐานของพวกเรายังเหมือนเดิมอุซูลของพวกเราไม่เคยเปลี่ยนและอุซูลตรงนี้พี่น้องจะอยู่กับสถานที่แห่งนี้ยังไงอ่ะถูกบอกกันและถ้าหากว่ามันมีสิ่งผิดเกิดขึ้นการตักเตือนจะต้องเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้หรือทั่วไปเพราะมันเป็นอุซูลเราจะมากำหนดในสถานที่ที่นี้อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ที่อื่นถ้ามีสิ่งผิดเราก็ต้องบอกเราก็ต้องเตือนกันถ้ามีสิ่งถูกเราก็ต้องสั่งใช้กันในเรื่องของความดีครับอาจารย์อามีนครับยาซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับผมคงไม่สรุปนะครับก็คงต่อเนื่องนะครับยังมีวิทยากรอีก2ท่านนะครับเอาอาจารย์บุลลอฮ์ก่อนด้วยว่าอาจารย์มูมัตเดี๋ยวอาจารย์มูมัตต่อเลยนะครับเมื่อละการถูกทอดทิ้งเราจะนิ่งได้อย่างไรครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมاللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะกับการในช่วงสุดท้ายของการบรรยายศาสนธรรมเพื่อให้เป็นข้อมูลทางวิชาการให้กับท่านพี่น้องในวันนี้กับหัวข้อเรื่องนะครับที่ได้ตั้งกันขึ้นมาเพื่อที่จะให้พวกเราทั้ง4คนได้มาพูดคุยแล้วก็เสวนาเกี่ยวกับเมื่อหลักการถูกทอดทิ้งเราจะนิ่งอยู่ได้อย่างไรจริงๆแล้วประเด็นนี้อาจารย์อับดุลฮากีมก็ได้พูดไปเนี่ยสมบูรณ์เลยนะแทบจะไม่ต้องสรุปอะไรเลยแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจแล้วกันถือได้ว่าให้เป็นกำลังใจสำหรับคนที่สอนศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือกับคนที่เป็นนักบรรยายทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในเมืองไทยของเรานี่ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นในส่วนตัวผมเองเนี่ยที่ผมได้มีโอกาสมาทำหน้าที่รับใช้ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาณที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามแห่งนี้ถ้านับไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณ14หรือ15ปีโดยประมาณที่ผมอยู่ตรงนี้มาสิ่งที่ผมจะได้ยินอยู่เสมอนะครับจากท่านอาจารย์ฟาริดรอฮีมะฮุลลอฮ์อาจารย์ฟาริดเฟนดีของเราเนี่ยผมได้ยินอยู่เป็นประจำเลย2ข้อแล้วมันเป็นคำพูดที่ท่านพี่น้องสอดคล้องกับหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันเป็นคำพูดที่สอดคล้องกับหลักแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพูดกับผมอยู่เสมอตลอดเวลาเลยเวลาที่เราจะไปบรรยายตามเขตกลุ่มอะไรก็แล้วแต่มี2ข้อเดี๋ยวจะให้ท่านพี่น้องได้รับทราบและรับฟังบางคนอาจจะได้ยินกับท่านอาจารย์ฟาริดพูดด้วยกับตัวของท่านเองแต่ผมเนี่ยจะได้ยินบ่อยมากเวลาที่จะไปบรรยายตามเขตกลุ่มต่างๆเนี่ยอาจารย์ฟาริดจะพูดกับผมว่าอาจารย์มูฮัมหมัดหรือบางทีก็เรียกเชคมูฮัมหมัดหรือบางทีก็เรียกมูฮัมหมัดท่านจะพูดกับผมอย่างนี้ตลอดว่าเวลาที่เราจะไปสอนศาสนาเนี่ยจะที่ใดก็แล้วแต่ที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้จะในกรุงเทพต่างจังหวัดจะอยู่ในละแวกนี้ก็แล้วแต่พยายามสอนศาสนาให้มันเป็นศาสนาพยายามสอนศาสนาให้มันเป็นศาสนา
คำว่าสอนศาสนาให้มันเป็นศาสนาก็คือสอนในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนั่นแหละเพราะโดยพื้นฐานของเราแล้วเนี่ยเรื่องหลักการศาสนาที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาท่านพี่น้องทุกวันนี้เราแทบไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยนะเราแค่ถ่ายทอดคำพูดของบรรดานักวิชาการรุ่นก่อนๆแค่มาบอกกล่าวแค่มาเตือนนำมาเสนอแนะให้กับท่านพี่น้องเท่านั้นเองไม่ต้องมาคิดใหม่ไม่ต้องมาทำใหม่อะไรทั้งสิ้นเลยท่านพี่น้องเพราะว่าต้นตออุซูลเนี่ยที่อาจารย์อับดุลกีมได้แจ้งกับท่านพี่น้องไปมันมีมาอยู่แล้วหลักๆของเราคือเจริญรอยตามเท่านั้นเองเจริญรอยตามว่าเรื่องไหนที่มีเราก็บอกกับท่านพี่น้องว่ามีในอัลอิสลามเรื่องไหนที่มันไม่มีในอัลอิสลามเราก็บอกว่ามันไม่มีมันก็มีอยู่สองสิ่งนี่แหละพยายามสอนในศาสนาให้เป็นศาสนาเรื่องไหนที่อิสลามบอกว่าเป็นชิริกเราก็บอกว่าเป็นชิริกเรื่องไหนที่อิสลามบอกว่าเป็นบิดอะห์นะพฤติกรรมการกระทำแบบนี้เป็นบิดอะห์นะเราก็บอกไปตามนั้นแหละส่วนถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องคนใดก็แล้วแต่จะทำตามจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังท่านพี่น้องหมดหน้าที่ของเราแล้วเพราะบางคนท่านพี่น้องหลายคนที่ฟังศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาพูดแป๊บเดียวเนี่ยเข้าใจรู้เรื่องลึกซึ้งแต่บางคนนะท่านพี่น้องคุยเรื่องเดียวนั่นแหละอธิบายเรื่องเดียวนั่นแหละไม่เข้าใจจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเราปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับว่าในห้วงเวลาแบบนี้เนี่ยในช่วงเวลาแบบนี้จะช่วงเวลาใดก็แล้วแต่มันจะมีนักวิชาการหลายๆท่านท่านพี่น้องก็สังเกตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของเราเอาแคบเข้ามาหน่อยก็คือในเมืองไทยของเราเนี่ยมันก็มีนักวิชาการที่เรียกร้องให้คนไปสู่ชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่ามีมั้ยมีมันก็มีนักวิชาการเหมือนกันที่เรียกร้องให้คนไปทำบิดอะห์มีไหมมีมันก็มีทุกอะไรมันก็มีทุกยุคทุกสมัยอ่ะแต่เราเนี่ยผมเชื่อว่าครูบาอาจารย์ของทางมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามทุกคนมีอามานะกันทุกคนผมเชื่อแบบนั้นนิดนึงอาจารย์มูฮัมมัดครับอาจารย์มูฮัมมัดมั่นใจได้แค่ไหนก็ในเมื่อฝ่ายที่อาจารย์มูฮัมมัดบอกว่าเชิญชวนให้ทำชิริกเขาไม่เคยบอกว่านี่คือชิริกนะพี่น้องหรืออีกกลุ่มนึงที่บอกว่าอาจารย์มูฮัมมัดบอกว่าทำบิดอะห์เขาก็ไม่เคยบอกว่าเอาท่านพี่น้องมาทำบิดอะห์เพราะทุกคนก็บอกว่าพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้นี่คือแนวทางของท่านนบีครับพี่น้องทำนะและเช่นเดียวกันสิ่งที่เราบอกเราก็บอกมาจากอัลเลาะห์ครับมาจากนบีแล้วเราจะชี้แจงกับท่านพี่น้องได้ยังไงว่าอันไหนคือชิริกอันไหนคือบิดอะห์อันไหนคือซุนนะห์อันไหนคือคำสั่งของอัลลอฮ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราท่านพี่น้องลองไปสังเกตดูนะคนที่เรียกร้องไปสู่การทำชิริกตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เรียกร้องไปสู่การทำบิดอะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนพวกนี้เขาจะไม่พูดหรอกครับพี่น้องทั้งหลายมาทำบิดอะห์กับพวกเราไม่มีครับไม่มียังไงก็ไม่มีเพราะถ้าเกิดว่ามันพูดแบบนี้เมื่อไรนะท่านพี่น้องคนฟังไม่มีแน่นอนคนตามไม่มีแน่นอนเพราะโดยพื้นฐานคนอาวามทั่วไปเนี่ยเราสอนกันมาอยู่ตลอดว่าบาปที่ใหญ่ที่สุดคือชิริกบาปที่รองลงมาคือบิดอะห์ถ้าเราสอนกันแบบนี้เนี่ยถ้าสังคมมุสลิมของเรามีภูมิแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เขาเรียกร้องไปสู่ชิริกครูบาอาจารย์ที่เขาเรียกร้องไปสู่บิดอะห์จะไม่มีเขาจะไม่พูดแบบนี้แน่นอนเพราะอะไรคำพูดที่เขาพูดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าเขาพูดแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องจะไม่มีใครตามเขาจะไม่มีใครตามเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยไม่ว่าจะยุคไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าผมจะอายุขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์จะมีอายุยืนยาวในโลกดุนยาขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านพี่น้องก็จะเห็นในสังคมมุสลิมของเราจะมีครูบาอาจารย์เนี่ยพยายามทำให้หนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันบิดเบี้ยวเรื่องอะไรที่ไม่ใช่หลักการมันจะบอกว่าเป็นผมถามนิดหนึ่งคนที่ทำชีริกต่ออัลเลาะห์ครูบาอาจารย์ที่ทำบิดอะห์ในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องลองยกลงมาสักเรื่องนึงสิที่ท่านทำแล้วนะและก็บรรดาซอฮาบะห์ทำนะอย่างที่อาจารย์อับดุลฮะกีมได้นำเสนอกับท่านพี่น้องไปเอาเรื่องเดียวพอในช่วงรอมฎอนในช่วงของรอมฎอนท่านพี่น้องไปหาหลักฐานมาสิที่ทำบิดอะห์กันในช่วงของละหมาดตะรอวีห์ในกิยามรอมฎอนช่วงพักครึ่งอะหลังจากหมด2รอกอะฮ์แล้วท่านพี่น้องซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูสซุบฮานัลมะลิกิลมะอ์บูดเราพูดกันมาตั้งนานแล้วนะเรื่องเนี้ย
แล้วผมถามว่าเลิกหรือยังคนที่เป็นนักวิชาการฝั่งอนุก็ต้องบอกว่าการกระทำแบบนี้ทำได้เพราะมันเป็นคำพูดที่ดีเป็นการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราย้อนไปดูถามบรรดาซอฮาบะห์ทำไมมันไม่มีก็ในเมื่อมันไม่มีเขาทำบรรดาซอฮาบะห์เขาทำไม่เป็นรูปแบบไม่มีรูปแบบทำท่านพี่น้องถามว่าจะทำเพื่ออะไรไอ้ตอนที่มีสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆจังๆน่ะหลังจากละเสร็จละหมาดวิเตสเนี่ย เขาบอกว่าซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูสให้พูดถึง3ครั้งและในครั้งสุดท้ายน่ะซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูสให้ลากให้ยาวไม่ทำเนี่ยสุนนะไอ้สุนนะที่ชัดๆน่ะไม่เอาได้บุญด้วยได้ภาคผลบุญด้วยเป็นที่รักนะอัลลอฮ์ด้วยเป็นที่รักนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยไม่เอาเนี่ยปัญหามันได้ถึงเกิดขึ้นไงผมต้องบอกกับท่านพี่น้องว่าถ้าวันนี้ในสังคมมุสลิมของเราแต่ละคนในท่านพี่น้องที่มาเป็นครูบาอาจารย์ในบ้านเมืองไทยของเราไม่ได้นั่งเรียนกันเองท่านพี่น้องขี่เครื่องบินไปเรียนทั้งนั้นเลยแล้วถามว่าได้ทุนกันไปนะท่านพี่น้องได้ทุนทั้งมาดีนะไปอยู่หอเขาไปกินข้าวหอเขาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอัลอาซัดได้ทุนไปได้เงินเดือนได้มีหออยู่ได้มีข้าวกินท่านพี่น้องลองไปสอบถามไอ้พวกที่จบมาทั้งหลายทั้งปวงนะ จะจบใดที่ใดก็แล้วแต่ท่านพี่น้องไปดูหลังประกาศนียบัตรของคนพวกนี้เขาจะเขียนเลยกำชับกับพวกเราเลยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราให้เราไปรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในท้ายของประกาศนียบัตรมีทุกมหาลัยเลยแล้วเวลากลับมาเนี่ยเราไปเซ็นใช่ไหมก่อนที่เราจะไปรับชาดะห์ของเขามาเนี่ยเราต้องไปเซ็นรับด้วยแล้วไหนล่ะเราบอกเราจะรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ในประกาศนียบัตรน่ะเราบอกจะรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์การรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรอ่ะก็พูดให้เป็นหลักการอะไรที่เป็นศาสนาพูดให้เป็นศาสนาอะไรที่มันเป็นชิริกบอกชาวบ้านชาวช่องเข้าไปว่าเป็นอะไรที่เป็นบิดอะห์บอกชาวบ้านชาวช่องว่าเป็นนั่นแหละคือคนที่ได้รับอามานะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรอ่ะผมถามท่านพี่น้องในประเทศไทยของเราเนี่ยท่านพี่น้องมีองค์กรมีมูลนิธิท่านพี่น้องไม่เยอะหรอกไม่มากด้วยมีเยอะจริงอยู่แต่อะไรครับแต่นักวิชาการจะมาพูดตรงไปตรงมาเนี่ยท่านพี่น้องเพราะท่านพี่น้องถ้าติดตามมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามมาตั้งแต่ต้นเนี่ยท่านพี่น้องจะรู้ที่มูลนิธิของเราเนี่ยท่านพี่น้องไม่มีครูบาอาจารย์คนใดเลยก่อนหน้าเนี่ยที่สอนเอาใจคนไม่มีครับมีแต่ชี้ให้เห็นว่าอันนี้คือหลักการศาสนานะมีแต่ชี้ให้เห็นว่านี่คือบิดอะห์นะของเราชัดเจนมาตลอดและหลังจากนี้ต่อไปท่านพี่น้องมันก็จะชัดเจนไปอย่างนี้ตลอดไปอินชาอัลลอฮ์ด้วยกับอะไรด้วยกับหัวใจที่ยึดมั่นแล้วก็ด้วยดุอาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับเราซึ่งเราขออย่างนี้มาตลอดและโดยหัวหน้านักวิชาการของเราคืออาจารย์ฟาริดรอฮีมะฮุลลอฮ์ท่านได้ทำอะไรท่านได้ทำหน้าที่ของท่านสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถามว่าเราวันนี้อ่ะวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันตกอยู่ที่ใครมันตกอยู่กับคนที่มีชีวิตเนี่ยท่านอะไรท่านจบชีวิตไปแล้วท่านจบแล้วเรานี่แหละทั้ง4คนเนี่ยแล้วก็วิทยากรทั้งหมดของมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามต้องพูดศาสนาให้เป็นศาสนาจะอย่างไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องเราต้องชัดเจนเราอยู่ตรงนี้เราชัดเจนมานานแล้วท่านพี่น้องไม่ท่านพี่น้องแล้วไม่ต้องกังวลนะครับหลังจากนี้ต่อไปอาจารย์ฟาริดไม่อยู่หรือใครไม่อยู่ก็แล้วแต่เราจะขมุกขมัวอะไรก็ได้ท่านพี่น้องอย่าไปคิดอย่างนั้นถามว่าที่เรามั่นใจทำไมเราถึงพูดแบบนี้หนึ่งเรามีความเกรงกลัวอัลลอฮ์สองเรามีอามานะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามเราต้องไปตอบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนู้นที่เรากลัวเนี่ยหะดีษบทหนึ่งเนี่ยปกติอาจารย์ผมกะว่าจะพูดแป๊บเดียวทำไมมาลากยาวเลยอีกนิดหนึ่งหะดีษบทหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนามานะจะไปเรียนมหาลัยก็แล้วมหาลัยใดก็แล้วแต่ที่ซาอุดีอาระเบียที่อียิปต์ที่โมร็อกโกที่จอร์แดนที่ไหนก็ไหนก็แล้วแต่แถบประเทศตะวันออกกลางนะท่านพี่น้องใครไม่เจอหะดีษต้นนี้บ้างไม่มีทาง
จอทุกคนเข้าใจทุกคนแต่จะทำได้ทุกคนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับเราว่าลันตะซูละกอดะมาอับดินฮัตตายุสอะละอันอัรบะอินเท้าของมนุษย์ทุกคนไปในวันกิยามะห์ในท่านพี่น้องอยู่เฉยๆเงี้ยไม่ขยับเคยื่อนไปไหนเลยถามว่าใครไม่รู้มั่งเอาลองไปถามดูคนที่อ่านภาษาอาหรับออกคนที่จบเมืองนอกเมืองนอกเมืองนาไปถามดูก็รู้กันหมดแหละและข้อหนึ่งที่อัลลอฮ์จะถามเราผมเชื่อว่าอาจารย์อับดุลฮะกีมก็รู้ผมเชื่อว่าอาจารย์อามีนก็รู้ผมเชื่อว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์ยิ่งรู้เข้าไปใหญ่อีกอะไรที่อัลลอฮ์จะถามเราว่าอันอิลมีฮีมาซาอามีลบีเนี่ยเรื่องความรู้เนี่ยที่เราได้รับได้เรียนได้รู้มาเนี่ยเราทำอะไรเวลาใครมาดูถูกมาดูแคลงมาทำให้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิดเบี้ยวเราจะอยู่เฉยๆอ่ะถ้าคนที่รักอัลลอฮ์ถ้าคนที่รักแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาไม่อยู่นิ่งแน่นอนยังไงเขาก็ต้องชี้แจงว่าสิ่งที่ท่านทำแบบนี้สิ่งที่ท่านเข้าใจแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักครับอีกข้อนึงนะอีกข้อนึงอาจารย์ฟาริดรอฮีมะฮุลลอฮ์ได้พูดกับผมจะทำงานศาสนาในมุฮัมมัดเอาอะไรเอาหูเนี่ยถ่วงหินเอาไว้บ้างเอาหูเอาหินใช่ไหมขอมาครับทีไม่ใช่ที่ผมพูดไปงี้เพราะอะไรรู้ไหมผมจะดูว่าคนบนเวทีหลับยังกลัวพี่น้องหลับกลัวพี่น้องหลับแถวเดียวแถนะเอาอะไรนะหินถ่วงหูเอาหินมาถ่วงหูคือพูดง่ายๆอย่าหูเบาเวลาเราสอนศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องเวลาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นประเด็นทางสังคมเนี่ยท่านพี่น้องความรู้สึกของเราบางทีมันมีไอ้นี่เหมือนกันนะมันมีความรู้สึกเฮ้ยเราพูดประเด็นนี้ไปแล้วเนี่ยแหมจะมีใครโทรมาต่อว่าเรารู้เปล่านู่นนี่นั่นมันมีความรู้สึกแบบนี้ความกลัวความกังวลมันมีหมดแหละแต่อาจารย์ฟาริดเน้นย้ำกับผมอยู่เสมอตลอดเวลาต้องหนักแน่นถ้าเราจะทำงานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องหนักแน่นนั่นท่านเตือนผมเพราะฉะนั้นทั้งสองข้อเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเป็นสิ่งที่เน้นย้ำกับตัวผมเองและคณะวิทยากรที่นี่ทุกๆคนผมเชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่ที่เนี่ยได้รับอะไรนะได้รับความรู้มาจากท่านอาจารย์ฟาริดรอฮีมอฮุลลอฮ์เยอะมากๆท่านสร้างคุณูปการท่านสร้างประโยชน์เยอะแยะมากมายท่านพี่น้องดูทุกวันนี้เนี่ยทั้งเพจไม่รู้กี่เพจไม่รู้กี่ช่องพยายามอะไรพยายามกดไลค์กดแชร์ไปนะไม่รู้เท่าไหร่ท่านพี่น้องทุกวันนี้ผมยังมีความรู้สึกว่าอะไรครับอาจารย์ฟาริดเฟนดี้รอฮีมอฮุลลอฮ์ยังไม่ได้จากไปไหนเลยยังเจอทุกวันเลยในมีทุกวันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องสบายใจมั่นใจว่าผมเชื่อว่าวิทยากรที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับจะพยายามทำหน้าที่ในการปกปักรักษานะครับคำพูดของอัลเลาะห์คำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าในอนาคตจะมีใครก็แล้วแต่นะครับที่จะทำให้หลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกทอดทิ้งยังไงก็แล้วแต่มาทำให้มันบิดเบี้ยวหรือเอ็นเอียงนะครับอินชาอัลเลาะห์เราทั้ง4คนบนเวทีนี้และครูบาอาจารย์อีกหลายๆท่านจะคอยปกปักรักษาให้อิสลามที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่คนยุคก่อนๆเขารักษามาเราจะรักษาให้สุดความสามารถเพื่อส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานเราต่อไปครับฝากไว้เป็นข้อคิดวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดสุคนทสุพมานนะครับเพื่อเป็นการต่อเนื่องนะครับพบกับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์บิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอ์นฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอ์วะฮุวัสซะมีอุลอะลีมรอฎิตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดิรเราะซูลาصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ยังคงอยู่ในบริเวณสถานที่จัดงานแห่งนี้นะครับขอดุอาอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีให้กับพี่น้องนะครับอย่างมากๆเลย
เวลาที่ดึกพอสมควรนะครับ5 ทุ่มแล้วนะครับ5 ทุ่มกว่าแล้วแต่พี่น้องก็ยังยอมนั่งหัวตากน้ำค้างกันอยู่นะแล้วก็มีทั้งเนี่ยลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยนะครับของฮาซันของอับดุลไคตะไคเนี่ยลูกยังอยู่กับอีกตั้งหลายคนก็เลยทำให้ครูบาอาจารย์ที่มีคิวบรรยาย มีโปรแกรมบรรยายอยู่บนเวทีนี่จะรีบลงไม่ได้นะอาจารย์มูฮัมหมัดก็ต้องอยู่อีกสักระยะหนึ่งนะครับก็หัวข้อบรรยายในวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นหัวข้อที่เรียกว่าเรียกความสนใจของพี่น้องได้เป็นอย่างดีกับหัวข้อเมื่อหลักการต้องถูกทอดทิ้งเราที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ที่จะอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับเราจะนิ่งเฉยอยู่ได้อย่างไรเพราะอะไรครับเพราะหลักฐานหลักการเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องยืนหยัดแล้วก็เขาเรียกว่าให้เขาเรียกปกป้องนะครับเพราะว่าหน้าที่ภาระความรับผิดชอบของผู้ศรัทธาทุกคนก็คือการมีส่วนร่วมในการที่จะเชิดชูเทิดทูนศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นภารกิจเป็นพันธกิจลิตะกูนะกะลิมะตุลลอฮิยัลอุลยาหน้าที่ของทุกคนก็คือต้องมีส่วนร่วมในการที่จะเชิดชูคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เจิดจรัสให้สูงเด่นเป็นสง่าฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็ย่อมมีความแตกต่างและก็ความเหลื่อมล้ำกันหน้าที่ของครูบาอาจารย์ก็ย่อมต้องมีความเข้มข้นแล้วก็มีภาระความรับผิดชอบที่มากกว่าหน้าที่ของพี่น้องหน้าที่ของพี่น้องที่เป็นอามีเป็นผู้เป็นคนสามัญธรรมดาที่มีความรู้อยู่บ้างก็มีความรับผิดชอบในบริบทของคนที่เป็นอามีนะครับอันนี้คือหน้าที่เบื้องต้นที่ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบเหมือนกันแต่แตกต่างกันลดหลั่นกันไปตามขึ้นไปตามภาระความรับผิดชอบที่มีอยู่ผมเองที่นั่งกันอยู่บนเวทีนะครับอาจารย์อับดุลฮากีมอยู่ที่โรงเรียนเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการไม่ใช่ฝ่ายปกครองนะอาจารย์กีมเป็นฝ่ายปกครองอาจารย์รอมฎอนคล้ายเจริญไม่ใช่พวงพักกาเนี่ยเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการอาจารย์อามีนมะซอเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายต่างประเทศทุกคนเนี่ยเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่หมดเลยแต่ภาระความรับผิดชอบและบริบทที่แตกต่างกันมันจึงมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปอาจารย์อับดุลฮากีมก็ดูแลในเรื่องของการปกครองอาจารย์รอมฎอนก็ดูแลในเรื่องของวิชาการแต่ความรับผิดชอบของทุกคนมีเหมือนกันไหมครับมีเหมือนกันฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็มีความรับผิดชอบพี่น้องเองก็ต้องมีความรับผิดชอบอย่าโยนภาระความรับผิดชอบในการปกป้องในการชี้แจงเรื่องของศาสนาให้เป็นภาระความรับผิดชอบเฉพาะครูบาอาจารย์เพียงอย่างเดียวฉะนั้นความรับผิดชอบของพี่น้องมีเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วครับว่าใครมีความรู้ในระดับใดก็ต้องปกป้องแล้วก็ต่อสู้ที่จะยืนหยัดในกรอบของวิชาความรู้เท่าที่ตัวเองมีอยู่ฮัดดีซูอันนีวะลาอายะตันพวกท่านทั้งหลายต้องช่วยกันเผยแพร่ต่อจากฉันไปนะสืบสานสิ่งที่เป็นสาระความรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อไปนะถึงแม้ว่าจะมีไปเผยแพร่คนอื่นเขาแค่อายะเดียวก็ต้องสอนคนอื่นเขาฉะนั้นใครรู้เยอะความรับผิดชอบต้องเยอะใครรู้น้อยความรับผิดชอบก็น้อยแต่ไม่ได้ชี้พงให้กระรอกนะอ้อในเมื่อมันมีความรู้เยอะต้องรับผิดชอบเยอะงั้นเราไม่รู้ไม่ได้ทุกคนวาญิบจะต้องมีความรู้อย่างน้อยๆความรู้ที่ทุกคนจำเป็นจะต้องมีก็คือที่บรรดานักวิชาการเขาเห็นพ้องต้องกันก็คือนะครับตาจิบุมะอริฟะตุมาตัสซิฮุวะตุจซิอุบิฮิฟะรออิตุฮูทุกคนจำเป็นจะต้องรู้ในระดับที่ทำให้ฟัรฎอีนของเราซอและใจได้ทุกคนจำเป็นต้องรู้รู้ในระดับไหนรู้ในระดับที่ทำให้ฟัรฎอีนฟัรฎอีนก็คือเรื่องละหมาด5เวลาเรื่องถือศีลอดเดือนรอมฎอนเรื่องจ่ายซะกาตเรื่องอะไรที่เป็นฟัรฎอีนทั้งหมดเนี่ยทุกคนจำเป็นจะต้องรู้เพื่อให้ฟัรฎอีนตรงนี้ใช้ได้เพราะภาระความรับผิดชอบนี่เป็นความรับผิดชอบในระดับบุคคลตอนนี้พอทุกคนมีความรับผิดชอบแล้วเมื่อเห็นความผิดปรากฏซึ่งหน้าอันนี้ทุกคนก็จะมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไปคนที่มีความรู้สามารถที่จะแจกแจงชี้แจงและระงับพฤติกรรมได้ไม่ใช่เพียงแค่ชี้แจงแต่จะต้องมีภาระเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือการระงับพฤติกรรมความผิดที่เกิดขึ้นเราเรียกในภาษาวิชาการว่าอินการอินการก็คือชี้แจงเพื่อให้เกิดความสำเร็จผลในการยุติพฤติกรรมที่ผิดหลักการศาสนาไม่ใช่ชี้แจงให้รู้เพียงอย่างเดียวฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพยายามที่จะชี้แจงให้เราเห็นนะครับว่าการไล่ลำดับ
ความสำคัญในการที่จะชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนี่ยไม่ได้แปลว่าสร้างความเข้าใจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีเรียกว่าเป้าหมายหรือจุดประสงค์ก็คือเพื่อระงับพฤติกรรมความผิดที่เราเห็นแล้วปรากฏซึ่งหน้าซึ่งเราเป็นผู้ประสบเหตุเองเนี่ยความรับผิดชอบของเรามีมากกว่าคนที่มีความรู้เหมือนกับเราแต่เขาไม่ได้ประสบเหตุงั้นความรับผิดชอบมันจึงเหลื่อมล้ำและแตกต่างกันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันรออามินกุมมุนกะรอนฟัลยุฆัยยิรฮูบิยะดีต่อไปนี้ใครก็แล้วแต่รออานี่แปลว่าเห็นแต่ในที่นี้หมายถึงเป็นผู้ประสบเหตุเองเจอเองได้ยินเองบางทีไม่ได้เห็นนะครับแต่ได้ยินหน้าที่ของเขาเบื้องต้นเลยก็คือฟัลยูวะยิรฮิยูวะยิรฮุเขาจงระงับพฤติกรรมความผิดนั้นบียะดีฮีด้วยศักยภาพเท่าที่มีอยู่สามารถใช้มือได้สามารถใช้กำลังได้ยศตำแหน่งได้อะไรก็แล้วแต่ต้องเบื้องต้นใช้มาตรการเข้มข้นเลยก็คือบิลยัดใช้มือถ้าหากไม่มีความสามารถล่ะฟาบิลิซานีฮีคอยไปใช้วิธีในการแถลงชี้แจงบรรยายภาวนาอะไรก็แล้วแต่บอกกล่าวนะซีฮะได้ในสเต็ปต่อมานี่เป็นสเต็ปแต่ถ้าทำอะไรไม่ได้เลยฟาบิกอลบีก็ต้องแสดงความรู้สึกนะแสดงความรู้สึกว่าในใจของเราเนี่ยเราไม่เห็นด้วยเลยกับพฤติกรรมที่เขาทำอยู่ขณะนี้เราพูดไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เราระงับเขาไม่ได้แต่ต้องนึกอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมนี้ข้าพเจ้าขอคัดค้านข้าพเจ้าขอต่อต้านข้าพเจ้าขออะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยๆขอดูอาจารย์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาโอ้อัลลอฮฺบ่าวทำเองไม่ได้บ่าวฟ้องไอ้ขัวเนี่ยกับพระองค์บ่าวสารภาพบ่าวอ่อนแอบ่าวทำไม่ได้พูดไม่ได้น้ำท่วมปากแต่พระองค์ทำได้บ่าวมอบให้พระองค์จัดการมันไปเลยกุฮัสซันกุฮัสซันทำไม่ได้ใช่ไหมกุฮัสซันทำยังไงไม่ได้ก็ไม่ต้องทำบ่าวทำไม่ได้ยังต้องขอดุอาอ์จากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์รับผิดชอบในอะไรครับในเป้าประสงค์ของเราที่เราอยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเปลี่ยนเองไม่ได้ให้พระองค์เปลี่ยนให้เรานี่คือภาระความรับผิดชอบที่มันลดหลั่นแล้วก็เหลื่อมล้ำแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของแต่ละบุคคลพี่น้องครับในอดีตเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงเอาโทษเอาผิดกับพวกบันิอิสรออีลบันิอิสรออีลเนี่ยอายะห์กุรอานถูกประทานลงมาเกี่ยวกับบันิอิสรออีลเยอะเลยไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาให้บันิอิสรออีลแล้วไม่เกี่ยวกับเราที่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ประทานลงมาแล้วพูดถึงบันิอิสรออีลเพื่อให้เป็นนิทัศน์อุทาหรณ์เป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนที่จะมีผลบังคับใช้ในชะเราะห์ของเราในหลายเรื่องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวไว้ในอายะห์กุรอานนะครับอัลลอฮ์ทรงเอาผิดพวกเขาพวกบันิอิสรออีลน่ะเหตุผลเพราะอะไรครับกานูลายะตะนาฮาวนะอัมมุนกะรินฟาลูเป็นเพราะพวกเขาต่างก็ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดที่พวกเขาเหล่านั้นเห็นกันซึ่งหน้าใช่ไหมครับเห็นความผิดได้ยินความผิดรู้ความผิดแต่ทําเป็นนิ่งเฉยเหมือนที่อาจารย์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออาจารย์อับดุลลากีมบอกแล้วครับไม่ครับทําเป็นไม่สะทกสะท้านเอาหูไปนะเอาตาไปได้ไม่แสดงความรับผิดชอบในระดับหรือในลิมิตที่ตัวเองสามารถทำได้พูดก็ไม่พูดห้ามก็ไม่ห้ามไม่ทำอะไรสักอย่างนึงแล้วอยู่เฉยๆพี่น้องครับติดร่างแห่ไปด้วยทั้งที่เราไม่พูดนี่แหละครับนะติดร่างแห่ไปด้วยฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงทรงเอาโทษเนี่ยเอาโทษนี่สองคดีเลยนะหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาทำความผิดกันเองพอเห็นความผิดแล้วรับทราบความผิดแล้วปล่อยให้ความผิดหรือคนผิดนี่ลอยนวลลอยหน้าทำความผิดอยู่ได้นั่นเท่ากับเรานี่สมรู้ร่วมคิดไปด้วยรู้เห็นเป็นใจไปด้วยโดนอะไรโดนคดีหนักพอๆกันเลยทั้งที่เราไม่ได้ทำนี่แหละครับไม่ต้องอะไรมากครับผมเนี่ยนะอาจารย์มุฮัมมัดเนี่ยหิ้วกระสอบอะไรมาอาจารย์ฮะลองนึกซิหิ้วกระสอบอะไรมามีหม้อหุงข้าวมีกระติกน้ำร้อนมีเตารีดมีอะไรเต็มกระสอบเลยครูล้อผมจะไปต่างจังหวัดจะกลับบ้านนอกแล้วครูล้อช่วยซื้อไว้หน่อยผมก็ซื้อเอาไว้ราคาถูกๆชิ้นละ100 200อย่างอาจารย์มุฮัมมัดขายให้ผมเพราะผมแกะกระสอบดูตำรวจคว้ามือผมมับเลยข้อหาอะไรครับครูฮัสซันฮะรับซื้อของโจรผมรู้เลยว่าเป็นโจรฮะหรือผมไปเป็นดูต้นทางให้จันมัดเข้าเป็นตรงนี้นะผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยสักอย่างแล้วตำรวจมาจับผมทำไม
ทั้งที่ตอนผมซื้อนะผมซื้อโดยสุจริตใช่ไหมซื้อโดยสุจริตแต่ทำไมผมถึงต้องโดนด้วยเพราะผมติดร่างแหงอ่ะแล้วในหลักการศาสนาเอาโทษนะครับคนที่เห็นความผิดแล้วไม่ระงับความผิดไม่ชี้แจงไม่บอกไม่กล่าวหรือไม่ใช้วิธีอื่นๆที่สามารถระงับพฤติกรรมตรงนี้ได้ตัวเองทำไม่ได้ให้คนอื่นทำถือว่าตัวเองพลอยติดร่างแหไปด้วยฉะนั้นอายันกุรอานจึงประทานลงมานะประทานลงมาเพราะลายตนาเฮานาอันมุนกาลินฟาอูพวกนี้ต่างก็ไม่ยอมที่จะระงับจะป้องกันปราบปรามอะไรก็แล้วแต่ในความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งพวกเขาเหล่านั้นทำกันเองไม่ใช่คนอื่นทำกันเองนี่แหละฉะนั้นอัลกุรอานจึงเหมาเข่งเลยว่าถือว่าสมรู้ร่วมคิดอ้าวตอนนี้ ในท่านอิหม่ามอัลกุรตูบีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะท่านเล่า เป็นเรื่องเล่านะที่เกิดขึ้นในยุคของนบีท่านหนึ่งผมจำไม่ได้นบีท่านใดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บรรดานักวิชาการเอามากล่าวในเรื่องของฮิซบะห์นะครับบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งกับมะลีกะห์ของพระองค์มะลีกะห์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของพระองค์นะครับมะลีกะห์ของเราเอ๋ยพวกเจ้าเหาะลงไปเลยนะนี่แปลแบบคุซบนะคุซบฮัสซันนะเจ้าเหาะลงไปเลยนะสมัยคุซบเนี่ยยังมีกระทะทองแดงยังมีอะไรอยู่นะเพราะว่าก็แปลตามหนังสือเก่านะมะลีกะห์ของเราเอ๋ยเจ้าจงลงไปที่แผ่นดินของเราแล้วไปเอาโทษเอาผิดนะเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยเมืองเนี่ยทั้งเมืองเลยเอาให้ราบคาบเลยเอาให้ราบคาบก็คือราบเป็นหน้ากลองอย่าให้เหลือสักคนหนึ่งมาลีกาก็ครับแล้วก็ยกทัพกันลงมาที่หมู่บ้านที่เมืองเนี่ยตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคนในหมู่บ้านนี้ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างอุกอาจมากเลยมาลีกาก็ตั้งใจสนองรับสั่งของอัลลอฮฺลงมาจะมาปราบปรามคนในหมู่บ้านนี้ให้มันราบคาบไปเลยพอลงมาเท่านั้นแหละครับลงมาก็ปราบเรื่อยมาทำลายเรื่อยมามาจะเอ๋มาเจอคนคนหนึ่งคนนี้เป็นคนเคร่งครัดนะเป็นคนปฏิบัติศาสนกิจอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเลยไม่ขาดปากเลยเป็นคนสอนแล้วมาลีกะห์หยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดมาลีกะห์ก็ขึ้นไปรายงานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้อัลลอฮ์เจ้าเนี่ยหมู่บ้านหรือเมืองที่พระองค์ทรงใช้ให้พวกเราลงไปทำลายล้างให้สิ้นซากเนี่ยพวกเราทำลายแล้วนะแต่พวกเราไปเจอคนที่ดีที่สุดในหมู่บ่าวของพระองค์บนดุนยาในเวลานี้มีอยู่คนหนึ่งอยู่ที่เมืองนี้พวกเราทำไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะเขาอิยาบูดุลลอฮะวะยะซกุรุฮูอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซิกิรกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นด้วยความดีของคนคนเนี้ยบ่าวไม่กล้าทำลายขอเว้นคนหนึ่งได้ไหมพอตอนอัลลอฮ์สั่งนะอัลลอฮ์สั่งให้อะไรให้ปราบปรามให้อะไรทั้งหมู่บ้านเลยอย่าให้เหลือหลอเลยแต่พอไปเจอคนซอลแรกคนนี้มาลีกาไม่กล้าขึ้นไปขอกับอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์เว้นโทษคนซอลแรกคนนี้ได้ไหมพี่น้องอัลลอฮ์บอกกับมาลีกาบอกข้าสั่งพวกเองไปยังไงข้าสั่งพวกเองไปยังไงบ้างแล้วข้าสั่งพวกเองให้ไปปราบให้อะไรให้สิ้นซากเลยไม่เหลือสักคนหนึ่งแล้วเองจะมาอุทธรณ์ได้ยังไงว่ามีคนซอลแลห์เหลืออยู่คนหนึ่งขอเว้นโทษเอาไว้อัลลอฮ์บอกกับมาลิกาบอกว่าบิฮีฟาบดาอูกลับไปใหม่แล้วไปเล่นไอ้ตัวเนี้ยก่อนเลยไอ้คนเนี้ยก่อนเลยอัลลอฮ์สั่งให้เล่นใครก่อน นี่แหละไอ้คนซอลแลห์เนี่ยจัดให้หนักเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะไอ้ความชั่วที่ระบาด ทั้งเมืองเพราะมันคนเดียวไม่พูดมันคนดีที่สุดมันไม่พูดมันปล่อยให้คนอะไรคนไม่ดีทำระยำตำบอลจนกระทั่งระบาดดาดดื่นไปทั่วทั้งเมืองเสียทั้งเมืองเพราะมันคนเดียว อัลลอฮ์จะให้จัดการก่อนเลยก็คือคนซอและคนดีคนนั้นฉะนั้นฮาซันจะดีแค่ไหนใครจะดีแค่ไหนก็แล้วแต่วันนี้ถ้าไม่ทำหน้าที่ถือว่าฮะติดร่างแหไปด้วยฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับต่อไปนี้ใครก็แล้วแต่ที่ มีความสามารถในระดับใดก็แล้วแต่ให้ใช้ความสามารถในศักยภาพของตัวเองทำหน้าที่เพื่อให้พ้นภาระพ้นความรับผิดชอบเราอย่าโยนภาระความรับผิดชอบให้กับผู้รู้ซึ่งผู้รู้นะครับก็มีภาระความรับผิดชอบ
ทั้งของที่เป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ยังความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมอยู่ด้วยนี่ทำอย่างไรที่เราจะแชร์ที่จะแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันไม่ต้องอะไรมากนะครับเนี่ยผมอยู่โรงเรียนเนี่ยเด็ก210เท่าไหร่217คน217คนพี่น้องลองนึกดูคนละ1ปัญหาครูฮัสซันผู้บริหารครูที่นี่ต้องรับผิดชอบถามครูฮากีมดิคนละ1ปัญหาคนละเรื่องครูต้องปวดหัว217เรื่องแล้วถ้ามันมีปัญหาคนละ2เรื่องละครูมูฮัมหมัดคูณ2ไปแล้วพี่น้องจะโยนภาระได้มั้ยลูกชาวบ้านเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมถ้าพ่อแม่ไม่ช่วยในระดับของพ่อแม่แบ่งเบาภาระช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันมันก็จะกลายเป็นภาระที่ตกหนักกับครูบาอาจารย์นั่นนี่มันไม่ใช่ภาระของลูกของเต้าแต่มันเป็นภาระความรับผิดชอบร่วมที่มีต่อสังคมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงจัดสรรไว้ด้วยความยุติธรรมของพระองค์และพ่อแม่ก็มีหน้าที่ในระดับที่เป็นผู้ปกครองทำหน้าที่ในการดูแลบุคคลในครอบครัวใช่ไหมครับในเบื้องต้นเพราะพ่อแม่เนี่ยต้องเป็นครูคนแรกบ้านของบ้านเนี่ยต้องเป็นโรงเรียนหลังแรกไม่ใช่ครูคนแรกก็ไม่ทำไม่ได้สอนไม่ได้บอกอะไรเลยโยนให้ครูคนที่สองโรงเรียนหลังแรกไม่ได้ทำภารกิจอะไรเลยแต่โยนภาระไปให้โรงเรียนหลังที่สองที่สามฉะนั้นมันต้องมีความรับผิดชอบที่แตกต่างและลดหลั่นกันไปแต่ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่และโดยเฉพาะยิ่งกับสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาด้วยแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องอะไรเรื่องเด็กขาดเรียนเด็กนู่นเด็กนี่แต่นี่มันกระทบกระเทือนกับเสถียรภาพของอากีดะห์เสถียรภาพของอิบาดะห์ที่เป็นเรื่องซุนนะห์เรื่องบิดอะห์แบบนั้นเลยฉะนั้นความผิดบางอย่างนั้นเป็นความผิดร้ายแรงที่ปล่อยปะละเลยไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่ของทุกคนก็ยังจำเป็นจะต้องรับผิดชอบอยู่ฉะนั้นเรื่องของอิงการเนี่ยยังจำเป็นจะต้องมีการอิงการเพียงแต่พี่น้องดูว่าด้วยวิธีการใดที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับศาสนานะครับรักษาประโยชน์สูงสุดของศาสนาไว้ของอะไรครับของหลักการศาสนาไว้นี่มันก็จะทำให้พ้นภาระความรับผิดชอบส่วนความสำเร็จผลนะจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดได้รับการตอบรับมากน้อยเพียงใดนี่วัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับก็จะเป็นการเตาฟีกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราต้องช่วยกันทำหน้าที่นะก็คงจะฝากไว้เป็นบทเรียนกับพี่น้องด้วยเวลาสั้นๆเพียงแค่นี้ก่อนครับครับผมยาซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมันนะครับท่านพี่น้องครับในทุกๆครั้งที่อาจารย์อับดุลลอฮ์เข้ารายการนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่กับอาจารย์อับดุลฮากีมมังดิชะหรืออาจารย์มุนซิดมันติมอนะครับมักจะบอกกับท่านพี่น้องผู้ชมอยู่เสมอว่าให้ขอดุอาให้กับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ด้วยท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะได้สอนศาสนาและก็จะได้นำพวกเราแล้วก็เป็นตัวหลักของพวกเราในการที่จะพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาที่จะอยู่ที่มรดกอิสลามแบบนี้ตลอดไปนะครับกับการบรรยายในค่ำคืนวันนี้นะครับสรุปแบบนี้นะครับเรื่องราวหรือหลักการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องราวของศาสนาเราในฐานะที่เป็นมุสลิมมุมินนิ่งไม่ได้เอาหูไปนาเอาตามไปได้ไม่ใช่เรื่องของข้าไม่สนไม่ได้เราต้องใส่ใจแล้วก็หวงแหนกับคนอื่นเหมือนกับที่เรารักตัวเองท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการศรัทธาของคนหนึ่งเนี่ยจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ขึ้นอยู่ว่าเขารักคนอื่นเหมือนกับรักตัวเขาเองหรือเปล่าวันนี้เราอยากเข้าสวรรค์เราต้องอยากให้คนอื่นเข้าสวรรค์ด้วยถ้าเราอยากเข้าสวรรค์เราต้องคอยเตือนเราต้องคอยบอกเราต้องคอยแนะนำว่าวิธีการในการจะเข้าสวรรค์เข้าอย่างไรเวลาผมพูดหรือผมแนะนำใครหลายๆคนเนี่ยเรื่องของดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องครับความผิดที่เกิดขึ้นในดุนยาที่เป็นกฎหมายของทั่วไปเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องผิดยังไงมันก็ผิดอยู่วันยังค่ำยีซอและขับมอเตอร์ไซค์การที่จะยูเทิร์นเนี่ยยูเทิร์นนะท่านพี่น้องยูเทิร์นถ้าไปยูเทิร์นตามหลักของเขาจริงๆเนี่ยมันไกลแต่มีคนหลายคนเนี่ยลักไก่ขับย้อนสอนถ้า1คนครูฮัสซันว่าผิดไหมผิดใช่ไหม2คนล่ะครับก็ยังผิดอยู่แต่ถ้าเกิดมาเป็นหมู่คณะเลยเนี่ยเขาขับย้อนสอนกันมาเป็นหมู่คณะเลยผิดหรือไม่ผิดเอ้ยรู้ว่าทำได้เริ่มลังเลแล้วตกลงยังไงกันแน่ถามว่าคนหมู่มากที่อาจารย์อับดุลฮากีมบอกต่อให้เขาบอกว่าเยอะ
ผิดก็คือผิดนี่คือเรื่องง่ายๆถ้าเขาขับย้อนสอนมายังไงก็เราต้องไม่ทำตามเขาเราต้องทำตามกฎทำตามระเบียบแม้ว่ามันจะไกลสักแค่ไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต่อให้คนบอกว่าเยอะอาจารย์มูฮัมมัดบอกว่าเรื่องของการซิกเก็ตการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยถามว่ามันเรื่องดีไหมบ่าวที่ยังดีอยู่ยังที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยคือปากของเขาเนี่ยจะชุ่มอยู่ด้วยกับการรำลึกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ต้องมีรูปแบบที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่านึกว่าดีเราก็ดีเขาว่าดีเราก็ว่าดีหลายคนว่าดีเราก็ว่าดีถ้าไม่ถูกต้องไม่ตรงตามหลักของอันอิสลามต่อให้เยอะแค่ไหนมันก็ผิดอยู่วันยังค่ำเพราะฉะนั้นเรานิ่งไม่ได้เราอยู่เฉยไม่ได้ถ้าเห็นว่าผิดอาจารย์อับดุลลอฮ์บอกไว้แล้วตามศักยภาพของเราว่าเราสามารถทำได้แค่ไหนไม่ใช่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่เราต้องบอกเราต้องเตือนเราต้องช่วยแนะนำซึ่งกันและกันเพราะเราจะเป็นบ่าวที่สมบูรณ์อีหม่านของเราจะเข้มแข็งก็ต่อเมื่อเรารักคนอื่นเหมือนกับรักตัวของเราเองวันนี้ก็จากลากันท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับอินชาอัลลอฮ์เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพนะครับอัลลอฮ์คุ้มครองนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์